ผยภาพ Render Oppo Reno 4 Pro เวอร์ชัน Global ให้กล้องหลังเยอะกว่าเวอร์ชันจีนแต่ลดสเปคชิปเซตและอาจไม่รองรับ 5Gเผยภาพ Render Oppo Reno 4 Pro เวอร์ชัน Global ให้กล้องหลังเยอะกว่าเวอร์ชันจีนแต่ลดสเปคชิปเซตและอาจไม่รองรับ 5G ถ้ายังจำกันได้นะครับว่าเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทาง Oppo ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Oppo Reno 4 5G และ Reno 4 Pro 5G เวอร์ชันจีนและกำหนดการเปิดตัวเวอร์ชันอินเดียตามมาในวันที่31กรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับโดยจะมีสเปคต่างกับเวอร์ชันที่จีนนะครับและทาง Oppo ก็มีแผนที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Oppo Reno 4เวอร์ชัน Global อีกด้วยครับโดยล่าสุดครับได้มีภาพเรนเดอร์ของ Oppo Reno 4 Pro เวอร์ชัน Global เผยออกมาให้เห็นกันแล้วครับโดยภาพเรนเดอร์ชุดนี้ถูกเปิดเผยโดยเว็บไซต์ Playfuldoy ก่อนจะถูกลบไปในเวลาต่อมาโดยไม่ทราบสาเหตุครับภาพที่เผยมาเป็นภาพของตัวเครื่อง Oppo Reno 4 Pro 5G เวอร์ชัน Global สีดำกับสีขาวทางด้านหน้าและด้านหลังโดยมีทรายโดยรวมเหมือนกับเวอร์ชันที่จีนครับคือมีหน้าจอแสดงผลขอบโค้งเจาะรูกล้องหน้าที่มุมซ้ายบนให้กล้องหลังเรียงกันในแนวตั้งไม่มีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือแต่ที่น่าสังเกตก็คือให้กล้องหลังถึง4ตัวต่างจากเวอร์ชันที่จีนที่ให้กล้องหลังเพียง3ตัวครับส่วนสเปคอื่นของเวอร์ชัน Globalคือจะมีหน้าจอแสดงผลขนาด 6.55 นิ้วอัตรา refresh rate 90 Hz ส่วนชิปประมวลผลจะเปลี่ยนจาก Snapdragon 765G ไปเป็น Snapdragon 720G จึงไม่รองรับเครือข่าย 5G ครับส่วนของแบตเตอรี่รองรับเทคโนโลยีชาร์จไว 65 วัตต์ SuperWook 2.0 ที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มได้ภายในเวลาเพียงแค่36นาทีเท่านั้นครับแต่ยังไม่ทราบความจุของแบตเตอรี่นะครับส่วนสเปคของกล้องและคุณสมบัติอื่นๆยังไม่มีข้อมูลเผยมาในตอนนี้นะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT ฟ้าจะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ